่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเท่าไหร่ให้ถึง 10,000 ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ไปดูกันอะไรก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมตาก้าวแล้วก็อยู่กับกูเองว้าแค่นี้เหรอบอกแค่นี้เหรอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมบายดูวันนี้ปฏิวัติรูปทีนี้อีกแล้วกูเลยอย่างชอบมึงเลยเฮ้ยไอ้ก้าวว่าไงครับอะไรนะกูกันทีนีทีนีชุบแป้งทอดพิษเลสโตนทอดในวันนี้นะไอ้ฟ้าเรามาในคอนเทนต์ของไมค์ครับ TikTok นะเว้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็น EP ที่ทุกคนต้องเสียใจมากๆนะครับเพราะว่าเราอาจจะ ทำต่อหรือร้องไห้อะไรเนี่ยเฮ้ยก็ครั้งนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ถึง 10,000 เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องก้าวตัวเล็กๆแล้วก็ไอ้ฟ้าจู่เลยไม่ให้เห็ดสีแดงเกี่ยวอะไรวะโอเคครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็พร้อมแล้วไปเบิ่งกันเลยถ้าหากนะครับคุณผู้ชมกำลังมองหาแว่นตาดีๆสักหนึ่งอันอยู่เนี่ยผมขอแนะนำเป็นแว่นตาออฟสตัดนะครับเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าแว่นตานี้นะครับมีคุณสมบัติที่เบามากแล้วเวลาเมื่อผมเอามาใส่ทับกับหูฟังเล่นเกมของผมเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยนะเว้ยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับผมบอกเลยว่าใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใช้ส่วนลด MTRเพื่อลด100บาทนะครับเจอกันสำหรับคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมเขาวางสโนเพื่อโอ้ก้ามันเป็นการแบบบล็อกแมปแบบจีเนียสอะโอ้ถามจริงมันได้ด้วยหรอมันล้ำตาโพชั่นอะไรวะคุณผู้ชมมองทันปะมันน่าจะปลายไนวิชั่นใช่ไนวิชั่นอ๋อโอเค Let's go ครับคุณผู้ชมเรามาเบิ่งกันดีกว่าว่าอันนี้เนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าได้นะเอาจริงอะเวกี้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  it's time to school come on ใครมันหิวโรงเรียนวะมันทำยังไงนะอย่างนี้ปะแล้วก็อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็วางโฟมแล้วก็วางแบนเนอร์ป้ายใช่ปะโอ้ยเย็นเก้โอ้จีเนียร์อะหรือว่าเราทำผิดวิธีไวฟ้ามันไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมมันทำไหนๆก็ผมก็ทำถูกนะก้ามันต้องทำนี่เปล่าที่นี่ที่ไม่ทีพีมาทีพีมามันมีภูเขาหิมะอยู่เว้ยต้องทำที่ภูเขาหิมะเฮ้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เราทำเนี่ยคือเราทำในพื้นทรายเว้ยพอเราผมมาลำทำในพื้นแบบดินอะมันเหมือนจะได้นะเฮ้ยใช่ป่ะฟ้าเหมือนจะได้ใช่ป่ะไอ้ก้าวกูรู้ละวิธีการทดลองแบบง่ายอีซี่วางโอ้ยนี่ไงมันเห็นแบบเนี่ยมันเห็นแต่ตรงนั้นอะใช่กูก็เห็นเว้ยมันเห็นแค่เฉพาะเป็นบางคนหรือเปล่าหรือว่าทำในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เท่านั้นผมว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยมันเห็นเป็นช่องเล็กๆเนี่ยมันเห็นเฉพาะคนวางใช่ไหมว่าเราอาจจะต้องทำแบบชีวิตคนเดียวชีวิตเดียวไม่มีคู่เป็นไงฟ้าเดี๋ยวผมลองไปทำดูก่อนนะว่าได้จริงหรือเปล่าสรุปสถานการณ์เป็นไงครับคุณ สรุปบทสรุปนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่สามารถทำในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ได้อะคือโหมดซิงเกิลเพลเยอร์นี่คือแบบตัดทิ้งไปได้เลยอะมันทำไม่ได้เว้ยก็สรุปนะฟ้าหรือว่าเป็นเพราะเราอัปเดต Minecraft เวอร์ชันใหม่มากว่ามีส่วนนะเว้ยมันเพิ่งอัปเดตใช่ปะล่ะใช่ก็อันนี้ก็ถือว่าอาจทำได้ในเวอร์ชันเก่านะครับคุณผู้ชมอันนี้เอาไปสัก7ละกันเผื่อมันทำได้จริงกูให้6ยังสายหน้าเลยเมื่อกี้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปต่อมาคลิปสุดเท่สุดแจ๋วคลิปโคตรจีเนียร์นะครับคือมันพยายามจะเอาลูกธนูเนี่ยง้างเล็งผ่านรูเว้ยโอ้ยเย็ดเย้จีเนียร์นะคือมันเป็นการทดลองเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่าแบบบล็อกมีรูเนี่ยคือมันไม่ทะลุเว้ยแต่พอเป็นบล็อกแบบบล็อกปกติอ่ะมันทะลุเฉยเลย Let's go ครับคุณผู้ชมคลิปที่สองมึงเอาน้องวัวมาจูบหน้าคลิปกูทุกคลิปไม่ได้นะเพื่อนกูต้องทำลายน้องเขาตลอดเลยเนี่ยอย่าข้างวัวไม่เอาวัวเรามาดูการคุณผู้ชมทดลอง What the fuck โอ้จีเนียร์อะยิงผ่านรูเฮ้ยยิงผ่านรูแน่ไม่ได้ถูกต้องถือว่าคลิปอธิบายได้ยอดเยี่ยมยิงผ่านรูถือว่าคลิปถูกต้องเป๊ะอ่ะฮะยิงผ่านรูรูใหญ่รูน้อยไม่ได้เว้ยถือว่าถูกต้องอันเนี้ยปุ๊บโอ้ยจริงโคบายหรือมันได้เฉยเลยป้ายนี่คือแบบเป็นอ็อบเจกต์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันทะลุได้เฉยเว้ยไม่มีตัดต่ออ่ะถูกต้องว
วนป่าโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้ฟาดกี่คะแนนดีน้องชายกูก็ว่าเฉยๆนะให้สัก8ละกันเพราะโอเคคลิปต่อไปเนี่ยบอกเลยว่า MVP แน่นอนผู้ชมคิดว่าดีหรือไม่รอคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับไปดูต่อไปกันดีกว่าสำหรับอันโอ้พายคุณผู้ชมดูดิไหนอะไรวะโอ้โหมันเหมือนมินิเกมที่แบบคุณผู้ชมเคยเล่นตอนเด็กๆป้าที่แบบเอาไม้ตีตัวตุ๊กตุ่นอะแล้วตุ๊กตุ่นมันแบบเอาหัวมุดลงอย่างเงี้ยเฮียโคตรเท่เก้าจินตนาการไปไกลเหลือเกินกูเนี่ยทำ MBI เน้นได้ไหมครับอะไรของมึงเนี่ยไอ้ฟ้านี่ไงคุณผู้ชมเรามาลองทำดูว่าไอ้เอนเดอร์แมนที่วาร์ฟรัวๆเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับมันรัวจริงด้วยว่ะมันแบบว่ายน้ำโคตรไวอะเอนเดอร์แมนกูเป็นปลานักกีฬาเว้ยมึงอย่าดุปลาไตกีฬาเราพีทอันนี้เป็นแซลมอนแล้วก็ตามด้วยสโนอะไรนะสโนโกเลมถูกปะวะเราก็เตรียมเอนเดอร์แมนมาตัวเนืองเปิดนั่นไหนเอนเดอร์แมนอะอุ้ยอุ้ยโหโอ้คุณแหลกโอ้ยแหลกแหลกเลยแหลกเลยอันนี้แหลกเลยอุ้ยแลกกี้ผมเริ่มปิดว่ะคุณผู้ชมผมต้องเปลี่ยนนิดนึงอันรอบนี้เรามาเทสแบบเปิดแล้วก็ปิดปั๊บแล้วก็ปิดหายแลกหน่อยดิแบบนี้แหละโอ้โหเอาว่านี่แหละครับคุณผู้ชมลูกของโคคังเอ็กซ์ลูกที่สิ่งที่แท้จริงโอ้ยโดนไปหนึ่งดอกโดนได้ยังไงวะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาว่ะแล้วกูอยากรู้ถ้ามันอยู่บล็อกเดียวอ่ะบล็อกเดียวเอาแล้วเรียบร้อยไม่นะเอ้าโอ้ก็ดูว่าจะแน่คุณผู้ชมที่ไหนได้แล้วถ้าไม่มีสโนว์แมนนะโอ้ยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเหมือนสรุปอันนี้ที่แท้จริงเลยก็คือว่ามันก็เท่อยู่นะแต่ว่าคนที่เท่กว่าคือผมต่อมาคลิปนี้นะครับของประชาชนชาวเกาหลีโอ้โหไม่เป็นการเพิ่มระยะทางของ Ender Pearl Wi-Fi เย็ดเคโอ้คนเกาหลีคนเกาหลีอยากเอาเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าหน้าหน้าทำยากกว่านะคุณผู้ชมเอาไปลองกันดูครับว่าทำได้จริงหรือเปล่านะเอาล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปานแดนใช่ไหมของจริงเลยว่ะนี่ฮะตอนนี้ผมได้ทำการเซตแมปไปที่เรียบร้อยแล้วเรามาลองดูว่าทางบ่มของเราเนี่ยจะไปถึงตรงนู้นได้หรือเปล่านะมาฟ้าลองดูกันกูให้เพิ่งเปิดประเด็นก่อนเลยไปเด้น้องชายไปเลยเหรอเอ็นเดอร์เพลปิ้วไปเอานะเฮ้ยมึงไปอะไรอ่ะไม่ใช่โอ้ยมันไปได้อยู่นะมันไปได้อยู่เฮ้ยมันการส่งของแบบออนไลน์เฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ยเอาว่าส่งของจีเนียสไอ้ฟ้าเราไปดิโอ้ยโอ้ยปลาใส่ลุงยิ่งพี่เมื่อไหร่จะไปเอ็นเดอร์โพเนี่ยเฮ้ยลองเองเลยแล้วกันไอ้ฟ้านี่ชักช้ามันนำโมบุทายะโอ้ยยิ่งแกใครกว่าเดิม10เท่าก็เอาเอ็นเดอร์โพมาดูกูทำให้มึงแบบเห็นภาพแบบสโลลี่อยู่นี่วาร์ปไกลจัดเลยดูโอ้โหยิ่งแย่ป่วยป้าจมน้ำโอ้ยกูยิ่งไหนเนี่ยไกลจัดถ้าเราปาไปแนว45องศาล่ะคุณผู้ชมมันจะแบบเด้งสูงขึ้นปะอุ้ยอู้ไม่สูงว่ะเราต้องปาแบบเรียบๆไปเลยเว้ยมึงทำอะไรวะหน้ามึงจะมีวัน What the fuck was thatแล้วมึงจะวาร์ปตอนไหนเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอ่าโอ้ยกล้ามันแบบเอ็นเดอร์โพน้อยๆกำลังแบบแค่ทินนะโอ้ยเท่จัดเลยว่ะคุณผู้ชมอันนี้กูให้9แล้วกันอันนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมเอาไปเล่นกับเพื่อนได้แบบว่าถ้าใครแบบไม่มีเรือเอ็นเดอร์โพละกันชิลเอาล่ะครับคุณผู้ชมก็สำหรับ TikTok วันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับศาสตราจารย์9แล้วก็ศาสตราจารย์ปาอัจฉริยุก็ต้องขอตัวปิดตำนานไว้แค่นี้นะครับจนกว่าฮะเสียเลือดทนได้เสียวัวสุดจะทนได้ อะไรวะหน้าจนกว่าจะมีคลิป TikTok ที่แบบมหาศาลเยอะกว่านี้นะครับคุณผู้ชมถึงเราถึงจะมาเปิดตำนานกันใหม่นะครับก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับใครชอบฝากไลค์ใช่กดแชร์เอาชีวิตรอดกด3เจอกันครับผม